ออกมาประกาศตัวเข้าวงการซีรีส์จีนแล้วออกยากสุดๆเพราะพระเอกหล่อมากนอนก็เพ้อตื่นก็เพ้อทำอะไรก็เพ้อสำหรับอ้ําพัชรภาและต้นหอมสกุลตลาซึ่งในตอนนี้นะคะทั้งสองสาวก็ได้ดูซีรีส์เรื่องจันทาอัสดงค่ะแถมยังโดนพระเอกชื่อดังหลัววินซีตกเข้าเต็มๆนะคะไม่เพียงแต่สื่อในไทยเท่านั้นที่กระหน่ำกันเล่าประเด็นนี้แต่ยังรวมไปถึงสื่อข่าวในประเทศจีนยังพาดหัวเป็นข่าวใหญ่โตว่าอ้ําพัชรภาและดีเจต้นหอมติดซีรีส์หนักมากงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นวาระแห่งชาติสุดๆค่ะ